วันนี้คิตตี้มีไอเดียก้าวผมออกงานง่ายๆเรียบหรูมาฝากเพื่อนๆค่ะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะหวีผมให้เรียบก่อนค่ะต้องหวีผมให้เรียบมากๆเลยนะคะและหลังจากที่เราหวีผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้คลิปค่ะตัวแรกที่เราจะติดนะคะเราจะเริ่มจากหลังใบหูค่ะติดเรียงไปเรื่อยๆเลยนะคะติดทั้งสองข้างจะเห็นได้ว่าคิตตี้ใช้กิ๊บสีครีมนะคะเพราะว่าผมน้องอิซาเบลนางแบบของเราเป็นผมสีบลอนด์สีทองนะคะเราก็เลยจะใช้สีนี้เพื่อให้ดูกลมกลืนกับผมของเขานะคะหรือถ้าผมของคนไทยของเราเป็นผมสีน้ำตาลเข้มเราอาจจะใช้กิ๊บสีดำก็ได้หรือเราจะอยากจะให้มันดูแบบแนวเราอาจจะใช้กิ๊บตามสีชุดของเราก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะคิตตี้ก็ติดไปเรื่อยๆนะคะทีละอันแล้วก็มีการตัดนิดนึงค่ะเราจะต้องเรียงให้เป็นเส้นๆนะคะแล้วก็อย่าลืมทำอีกข้างนึงด้วยค่ะหลังจากที่เราติดกิ๊บทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้หวีผมให้เรียบค่ะหลังจากที่เห็นไหมคะว่าคิตตี้จะใช้เวลาในการหวีผมมากเราจะต้องหวีให้เรียบๆเลยนะคะพอหวีผมเรียบแล้วเราก็จะใช้ตัวบันจี้ค่ะตัวนี้นี่เองหรือว่าเป็นหนังยางก็ได้นะคะรัดผมให้เป็นหางม้าต่ำเลยค่ะหลังจากที่เรามัดผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำเปียร์3หรือว่าเปียร์ธรรมดานั่นเองนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายพอถักไปจนถึงปลายผมนั่นเองนะคะนี่เลยจะเห็นได้ว่าจะทำอันนี้น่าจะไม่ยากสำหรับเพื่อนๆนะคะนี่คิตตี้ก็ทำไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ใช้ความเร็วนิดนึงพอถักจนถึงปลายผมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำผมนะคะมากล้าวเป็นมวยผมเลยค่ะหลังจากเราจัดทรงได้มวยผมที่เราถูกใจแล้วนะคะเราก็นำกิ๊บค่ะมาติดเพื่อให้ผมอยู่แน่นนะคะอันนี้เราจะใช้กิ๊บกี่ตัวนั้นก็ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของผมของแต่ละคนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นจะเห็นได้ว่าคิตตี้นำกิ๊บมาติดเพิ่มนะคะเพราะว่าคิตตี้อยากจะให้กิ๊บของเราเนี่ยตัวท้ายที่สุดเนี่ยอยู่ติดกับมวยผมนะคะจะได้ดูสวยอันนี้คือทำไปเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะติดไปเรื่อยๆเลยค่ะยิ่งติดเยอะมันจะได้ดูแบบเก๋ๆนะคะดูสวยเก๋นี่เลยเห็นไหมคะคิตตี้ก็ทำไปเรื่อยๆนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะไอเดียก้าวผมออกงานง่ายๆสุดเรียบหรูวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ